Apple Home สวัสดีค่ะวันนี้นะคะย่าจะมารีวิวนะคะรีวิวอะไรเหรอก็คือนี่นะคะกระถางใหญ่บึ้มๆแบบนี้นะคะกระถางใหญ่มากๆนะคะเป็นกระถางดินเผานะแบบนี้นะคะซึ่งฮันย่านะคะเพาะนะคะพิงค์สปอร์ตไว้นะคะเพาะไว้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราคมนะคะเพาะแบบไหนนะคะอันย่าก็ตัดใบทิ้งหมดเลยนะคะจิ้มแค่ก้านเล็กๆนะคะตัดใบทิ้งนะคะตัดใบทิ้งจิ้มก้านที่มีข้อเล็กๆไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะไม่เห็นก้านเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอันย่าจิ้มไว้ให้เขาเกิดใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแบบนี้นะคะก็เหมือนกับฟอร์มใหม่ต้นใหม่เลยนะคะนี่นะคะตอเก่าเขาก็จะแบบแห้งไปเลยนะคะไม่ก็คือกลายเป็นแบบฟอร์มใหม่ต้นใหม่เลี้ยงใหม่นะคะไม่ได้ช้ำนะคะเหมือนแบบเลี้ยงตาให้เกิดต้นใหม่นะคะไม่ได้ช้ำแล้วก็แบบออกยอดใหม่เนาะนี่นะคะน้องก็ยังสวยเหมือนแม่เลยนะคะสวยเหมือนแม่เลยนะคะสวยเหมือนแม่เลยนะคะน้องพริ้งสปอร์ตนะนี่นะคะไฟสวยมากโอ้ยอดนี้สวยละลายมากค่ะเพื่อนๆนะคะยอดนี้สวยละลายมากเลยใบนี้นะคะใครที่สั่งอัญญาไปนะคะน้องชอบมีแดดเช้านะใครอยากให้สีสวยๆนะคะอัญญาบอกเลยว่าน้องเขาเลี้ยงง่ายนะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะน้องแค่ชอบแดดตอนเช้านะคะซึ่งน้องอาจจะเจอแดดเช้านะคะเบาๆนะคะนี่นะน้องก็เลยจะให้สีที่แบบโอ้แม่ก็น้องสวยมากนะคะดูนะน้องพิงค์สปอร์ตที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัญญากำลังจะแยกน้องนะคะแยกน้องนะคะนี่นะอัญญาจะแยกน้องนะคะก็ทุกต้นนะคะเป็นต้นใหม่หมดเลยนะคะเป็นต้นใหม่หมดเลยนะแบบนี้นะไม่ได้เอาตัดยอดปุ๊บแล้วก็ชำขายนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณปลายมกราคมนะคะประมาณ10-20อาจจะจับไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่ได้จดไว้คือเราก็ไม่ได้เร่งเร้าเขานะคะให้เขาโตปุ๊บแล้วก็ขยายพันธุ์เนาะแล้วก็นี่นะคะอันนี้ก็จะขยายกระถางออกนะคะก็คือออกจากกระถางใหญ่ๆพวกนี้นะคะนี่นะน้องพิงค์สปอร์ตที่มีนะคะโอ้โหนะคะจังหวะน้องนี่แบบอันย่าเพาะแบบเพราะว่าความชอบนะคะเพราะว่าแม่เขาเลื้อยเยอะอันย่าก็เลยเพาะนะคะแล้วก็นางก็ได้แบบสีสวยรสๆแบบนี้เลยนะคะพิงค์สปอร์ตแล้วก็เวลาช้ำเสร็จนะคะทุกอย่างมันใช้เวลานะคะถ้าไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะคือมันต้องมีใจรักด้วยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเห็นน้องราคาขึ้นแล้วก็มานั่งขยายนะอันย่าขยายไปตั้งแต่มกราแล้วนะคะอย่างนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะอันย่าแยกมาจากพอร์ตใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เล็กๆไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ซึ่งน้องจะมีรากค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครรับต้นไม้จากอันย่าไปไม่แนะนำให้รื้อรากนะคะเราเพิ่งย้ายกระถางน้องนะคะออกจากพอร์ตใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งเครื่องปลูกอะไรน้องก็ยังดีอยู่นะคะเครื่องปลูกอันย่าก็ใช้อย่างดีเลยนะคะใช้ Peach Moss Perlite นะคะดินภูเขาไฟนะคะหินภูเขาไฟแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับซึ่งซื้อแบบแช่น้ำแล้วล้างน้ำแล้วนะคะซึ่งราคาจะแพงกว่าก็ไม่เป็นไรอยากให้นางแบบสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะซึ่งอันย่าเลี้ยงไว้เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเลี้ยงไว้เยอะๆเลยนะคะแล้วอันนี้จะเป็นครีมมี่สเปซนะคะก็คือเป็นภูบาซิลครีมมี่นะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองขยายดูนะคะทำแบบอันย่าก็ได้หรือว่าจะช้ำก็ได้ถ้าช้ำเลยมันก็ได้แหละนะคะแต่ว่าอันย่าชอบให้มันออกแบบเกิดเป็นต้นใหม่เป็นฟอร์มใหม่แบบนี้มันเลยต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะใครจะเลี้ยงก็ลองดูนะคะเดี๋ยวอันย่าขอเวลาไปขยายกระถางน้องก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ LINE นะคะสามารถติดต่อช่องทาง LINE ก็คือ @anyabox นะคะวันนี้อัญญาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ